คณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์นานาชาติในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวหลังจากพิจารณาภาพยนตร์ที่โดดเด่นจากจำนวนภาพยนตร์ทั้งหมด12เรื่องที่เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังต้องทำการพิจารณาตัดสินอีก3ประเภทรางวัลได้แก่รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลหลักเช่นเดียวกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติทั่วโลกที่มอบให้กันนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์และผู้กำกับทั่วโลกได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งยังเป็นโอกาสจะได้ชมภาพยนตร์คุณภาพที่บางเรื่องยากที่จะเข้าฉายตามโรงปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลนี้มีส่วนให้ฟิล์มภาพยนตร์ได้มีการจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดอย่างแพร่หลายครับ